สวัสดีครับอยู่กับมีนอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟังก์ชันใหม่ๆฟังก์ชันหนึ่งที่มากับ Cubase 10.5 นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วในฟังก์ชันเนี้ยเขาเรียกว่า Retrospective นะครับจริงๆแล้วในหลายๆเวอร์ชั่นเก่าๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น Artist Element Cubase 5 6 7 8 9 10เนี่ยครับจริงๆมันมีมาให้หมดแล้วแต่ว่ามันไปซ่อนอยู่ในเมนูลึกเกินไปแล้วทีเนี้ยบางคนที่ไม่รู้ก็จะไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้เลยพอเป็น Cubase 10.5 เขาก็เลยติดมาให้กับโปรแกรมด้วยมีทั้งตัว Element Artist ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเขาทำงานกันยังไงแล้วก็มันเจ๋งแค่ไหนนะครับเราสร้าง Track MIDI Track ขึ้นมาก็ได้ครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าคนบางคนใช้แบบเสียง External บนคีย์บอร์ดตัวเองอะไรเงี้ยก็สร้างเป็น MIDI Track ขึ้นมาแต่ว่าในกรณีนี้ผมจะสร้างเป็น Instrument Track ที่เป็นตัว Haleon SE ขึ้นมาก่อนนะฮะประมาณนี้ตอนนี้เราเล่นไปแล้วโดยที่ยังไม่เพลย์เลยตัวฟังก์ชันนี้อยู่ไหนตัวฟังก์ชันนี้จะอยู่ในเมื่อก่อนมันไม่มีนะเมื่อก่อนมันไปอยู่ในเมนูลึกๆเลยตอนนี้เขายกมาไว้ตรงนี้ครับแถบตรงนี้เลยนี่นะฮะ Retrospective Recording ซึ่งถ้ามันยังไม่มีการบันทึกมันจะไม่ขึ้นตัวหนังสือสีขาวแบบนี้เมื่อกี้ผมเล่นไปแล้วผมก็กดเข้าไปแล้วก็ Insert as Linear Recording ปึ๊บนี่มาแล้วประมาณนี้นะครับแต่ข้อจำกัดของมันฮะข้อจำกัดของมันมีนิดเดียวถ้าเกิดสมมติว่าเราสต็อปไว้เงี้ยเราก็เล่นเลยนานๆโดยที่ยังไม่เพลย์แล้วเราไปกดไอตัว insert เนี่ย insert as linear recording เนี่ยครับเขาก็จะมาให้หมดหรือถ้าเราเพลย์อยู่แล้วไม่ได้กด recording เล่นมุมๆให้ฟังแล้วกันเนาะสต็อปปุ๊บแล้วก็มา insertอันนี้เขาก็จะยังมีให้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเพลย์ไปแล้วหยุดพอสต็อปปุ๊บดันไปเล่นต่ออีกนิดนึงแล้วเราไปอินเสิร์ตเขาก็จะไปเอาแค่ตัวตอนอินเสิร์ตมาให้นะครับผมส่วนถ้าใครต้องการจะใช้เป็นคีย์ลัดนะฮะคีย์ลัดของเขาง่ายมากครับคือกดชิปแล้วก็ดอกจันนะฮะการกดชิปดอกจันเนี่ยจะทำให้เร็วกว่าเราใช้มือมาจับเมาส์แล้วก็เลื่อนมาเลือกอย่างนี้นะฮะสมมติว่าผมเล่นเล่นประมาณนี้เสร็จปุ๊บกดคีย์ลัดก็คือชิปแล้วก็ดอกจันแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับเป็นการเรียกใช้งานของ Retrospective Recording ได้เหมือนกันเป็นยังไงฮะประมาณนี้สำหรับการใช้ Retrospective นะครับยังไงลองไปลองใช้กันดูใน Cubase 10.5 ถ้าใครมีปัญหาสงสัยอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน Cubase หรือว่าการทำเพลงต่างๆนะครับให้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาหาผมก็ได้ฝากกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งนะครับผมให้ผมด้วยขอบคุณมากครับ